่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์จะหันแสงทองท้อแสงจะจ้าจัดการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันเริ่มต้นใหม่อย่าได้วันกลัวอย่าได้ขุ่นมัวกังวลโศกหอนอย่าเอาน้ำขุ่นมาขังขังคอนอย่าเอาน้ำหอนมาล้วงหัวใจห้อนอ้วมอารมณ์ขุ่นคองตอนฮับวันใหม่นี่น้องของได้น้อมเอาน้ำทำคำสอนของพระชินวรประเสริฐเลิศล้ำจุงจิตใจพื้อออกจากธรรมบ่ฮือด่างดำโศกเศร้ามัวมองแสงแห่งธรรมะนั้นเป็นแสงทองส่องใจเรื่องร้องตึงวันค่ำเจ้าเอาศีลมานำเอาธรรมมาเฝ้าคือจิตใจเฮาจุงเย็นฝ่าฟันทุกเห็นต่อไปไปนาจะบ่ไหววันแต่เนิ่นเจอนพี่น้องมาฟังรายการธรรมะเบิกบานตอนพบมองเจ้าฟังธรรมปืนเมืองอันเป็นแบบเบาท่านพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์ตั้งใจเจ้าคณะตำบลป่าแดดนอในเจ้าอาวาสวัดวังสิงคำต้นนี้อนุรักษ์ของเก่าล้านนาก่อนกี่คือลูกหลานเฮาตีเกิดมาใจกันรักษาของดีเก่าเกลือได้อยู่กู้ถิ่นล้านนาฟังทำแล้วของเพลียวจิตใจเหมือนป่าอยู่ในนาตีนั่นนามมันไม่สลีอันนี้ไม่กำเหมือนเสืออยู่ธรรมดงดอยคุณเขาสุขของมนุษย์ยิ่งใจมูเฮาสุขที่ได้เอาธรรมะห่มตุ้มใจคนใดมีธรรมห่อหุ้มใจคนนั้นจูงใจบ้านมันอยู่วิมานเบียงวังจันแก้วบ่มีในเต้าแล้วน้องยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมยังพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะติเปิงตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต็บไตไวยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์อันหมายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพโกศลติปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจดยอดพระอารามหลวงตำบลจางเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานตลอดจนครูบาสังฆเถระเจ้าภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปรญาติโยมศรัทธาสาธุชนติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากวัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดหนองไก่ตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 102.0 และ 89.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่านและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆตีครูบาสังฆะท่านเจ้าอาวาสตลอดจนต่างปอเกปอแควนได้เปิดออกลำโพงห่อกระจายข่าวเสียงต่ำสายของวัดวาอารามของบ้านต่างๆเพื่อญาติโยมศรัทธาได้สดับรับฟังกันอยู่ในเวลานี้พร้อมกันนี้เจริญปรญาติโยมที่ได้ติดตามต่างเฟซบุ๊กเฟซไลน์ต่างเว็บไซต์ต่างๆบอกว่าจะเป็นเฟซบุ๊กของวัดวังสิงห์คำเฟซบุ๊กของ104ธรรมะคลายเครียดเฟซบุ๊กวัดฝ่ายหินเฟซบุ๊กของท่านตุเจ้าบันนอกติตะสิโปตลอดจนหลายๆเฟซบุ๊กที่เป็นญาติธรรมในรายการได้ฟังแล้วก็ได้กดแชร์กดไลค์ส่งต่อๆกันไปเพื่อให้ญาติธรรมได้สดับฟังเสียงธรรมะกันอยู่ในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยกล่าวกับผมอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็นำธรรมะสาระปืนบ้านปืนเมืองทำข้าวมาเตเตสนาฮือท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเป็นประจำถึงวันถึงวันตั้งแต่เวลา6โมงถึง7โมงเจ้าโดยประมาณยกเว้นพี่น้องที่ฟังสัญญาณจากดอยม่อนจำปีวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายก็ฟังกันเมื่อค่ำยามคืนต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาปรมีของท่านผู้อำนวยการทุกสถานีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคผู้ควบคุมการกระจายเสียงทุกท่านทุกสถานีตัวเองและขอบคุณเจ้าของ Facebook ทุกท่านที่ได้กดแชร์กดไลค์กันลำดับต่อไปเชิญญาติโยมทั้งหลายได้ติดตามรับฟังธรรมเทศนาปื้นเมืองเหนือว่าจะเป็นจะใดก็เชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังณโอกาสบัดนี้
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธะโวโดราสัพพุริสะตังลายนิยายนิจักกล่าวถึงพระญาเจ้าปาราณสีการได้หูที่อยู่เทวีนอทายยินโศกไม่คะนิงหาอย่างตังสองบุตตาหนอเนาจริงหืออมาตเก้าดาแต่งเข้านำอาหารเครื่องครัวตานทุกสิ่งเพื่อจักไปตวยหาเมียมิ่งเทวีกันเสนาดีแต่งแล้วเต้าตนเกี่ยวก็ขี่จ้างนำไปถึงโค้งข้าใส่แม่กวางก็ลงจากจางหือขอขอดเอาของหอดในเหือก็ส่องก็ล่องเมื่อใจใจนับว่าได้หลายวันจริงเถิงเติงยังเขตห้องประเตตองจำปานกรนอนคืนเดียวลูกเจ้าก็เอากันไต่เต่าเตียวไปเถิงเวียงใจภาษาตอันเป็นที่อยู่เต่าที่ราชจำปาก็มิ่งหันและนามอันว่าพญาจำปาก็ลงมาหับเอายังพญาปาลานาสีแล้วก็ลีลาขึ้นสู่ใหญ่ในตีอยู่หอคำเอาเครื่องแขกเกวตำสู่แล้วจริงอูฟู่เจียนจาก็มีแหละนาอาถาในการอาปาราณสีก็ไขกรรมดีบอกกล่าวว่าดูราพญาเจ้าบาทนี้ข้าเข้ามาเปิงสมปานโดยกับด้วยหลานเต้าใหญ่ขอจูงเอาใจใส่สักกรรมข้าได้นำข้าได้กระทำผิดกว่าแล้วได้เนื้อหือเมียมิ่งแก้วเทวีย้อนอีกาไว้เมียน้อยมาสนสอดถอยกำพรางข้าเอานางหน้าอาถรรพ์และลูกน้อยใส่แปรไหลหูว่านางใส่ใจมาอยู่มาเป็นลูกปู่เศรษฐีขอเจ้ามีกรรมปันบอกหื้อนางปอกเมื่อเมืองเดเตเมื่อนั้นพญาจำปาตันกล่าวว่าข้าเดดาตันเต้าบุญเรืองเจ้าอย่าได้เครื่องใจสังสักอย่าเตียงจักได้นางน้อยนาดเมื่อเมืองบ่อย่าจะเล่นนาเมื่ออ่านแล้วก็คืออมาตย์เสนาเกี่ยวต่างตาตกแต่งดาดอกไม้เตือเตียนเงียนคำใส่ในขันกันเสนาแต่งแล้วก็ปาเอาเต้าตนเกี่ยวพรหมทัตราชาสเด็จดีลาไปสู่ในที่เจ้าเฮือนเศรษฐีก็มีหันแหละนาอันว่าเศรษฐีใจยินดีฟ้าวฟังเสียงตีกั้งนักแน่หาปู่ยามาตังแป่งตีนั่งตันใจเหื่อป้อไหลย้อยนาเหตุเจ้าฟ้ามาหาอันวาดนางกันยาข้าเก่าได้หันนางนอนเอาเทวีก็มีโศกฮ้อนใหม่โอ๊ตบ่ได้กอดดินนางลำวอนครางร้องไห้เหตุหักนางหน้าไทยแม่เทวีก็มีแลนา
เมื่อนั้นพระญาจำปาโดนเป็นเจ้าจริงกล่าวเกตนอดเนาจันตะเทวีว่าดูราชมชะลีผู้งามอาจบัดนี้ผัวหักราชมาตุยหาเพื่อขอนางพระญาคืนสู่ไปอยู่ห้องปุรีขออย่าเครื่องขี่โคตรกลาขออย่าโค่นกว่ากำลังเงี้ยวว่าเป็นกำตอบใส่หุ่นหอนให้จ้างหุ่มดีลุนและนางเฮยนายปางก่อนพญาเจ้าเอานางนอนเนาใส่แปลไหลเหตุอีกาไว้ใจบาปกับอำมาตย์สองคนเข้ามาอยู่สนสอเต้าใจหม้อเอากรรมบัดนี้อีอาธรรมใจเศร้าพญาเจ้าก็ได้เอาใส่แปลไหลส่วนอำมาตย์ในสองเท่าก็ตายเข้าสงครามขอดนางงามนอดเนาอย่าได้ละพญาเจ้ามองได้แดดเตะนางเมื่อนั้นนางจันตะเทวีนาฏไทยก็น้อมไหวเต้าใหญ่จำปาว่าข้าแด่มหาราชเจ้าข้านี้โศกเศร้านักหนาเกิดถึงสองบุตรตาลูกแก้วปัดปรากแล้วบ่หูอยู่ต่างใดหน้าบุญใส่จ่วยกรรมข้าจริงบ่ตกน้ำเป็นผีอยู่กับป้อเศรษฐีก็ยังได้กินดีและนุ่งยองบ่วังคืนสู่ห้องปุรีเงี้ยวว่ามีคนสนสอเต้าใจหม้อก็จักเอาใส่แปลไหลมีกรรมไขเล่าไว้แต่ก่อนไทยเดิมมาว่าแม้ตัวใดได้ดีดมันย่อมบ่ละหีเตียนย่อมดีดเลิงเลิงและนาอันว่าพญาพรหมมาตัดตนใหญ่ก็ลวดปากบ่ได้สักกรรมพญาจำปาแถมเล่าบ่ฮู้กรรมใดเหื่อปอดไหลปอเหื่อปอดไหลใครปอในหน้าเต้าใหญ่อยู่นี่เมื่อนั้นพญาจำปาหนอดเต้าจริงใครกล่าวกรรมดีว่าดูราจันตะเทวีหนุ่มเนาเฮาเป็นเจ้าจักคำอาสาบ่ฮือพญากระตำดังเก่าแม่นพญาเจ้าบ่ยินดียินฟังเฮาจักเวนปานเมืองใหญ่ฮือนางนาไทยเทวีแล้วจักเอาเสนาดีและอำมาตย์ไปมาเต้าที่ราชใส่แปลไหลการฝืดใจกรรมเก่าพญาพระเจ้าว่าบ่เอาเป็นยาความโศกะโศกเศร้าเป็นไฟเอาหัวใจโกธาในโคตรกล้าเป็นเครื่องงาตัวคิงขอนางหญิงอย่าเกียดอย่าสมเสียดคนใดจูงปอกไปสู่ห้องปะเตตองปรานสีกรรมสอนมีแต่เก้าเจนปู่เท่ากล่าวกันมาว่าอาสาแม่เกยขี่แม่นหูทีหักดีลายมาผีพรายเกยเต้นเอาค้อนแซ่เล่นหากดีมาและนางเฮยว่าอันตีนอนเสร็จทีก็กล่าวว่าดีและเจ้ากันพญาเจ้าจักขามเข้าอาสาข้าก็จักไปปลาล
เมืองใหญ่เพื่ออยู่กับนอไทยเทวีจะเละว่าอันเมื่อนั้นนางจันทะเทวีก็ไขกรรมดีตันต่อว่ากันป้อและแม่จักไปข้าบอกเครื่องใจสักหยาดข้าน้อยหากยินดีว่าอันก็มีหันแลที่นั้นอำมาตย์และศีลานางกันยะใหญ่หน่อยตั้งข้าคอยหมู่ตาศีเขายินดีตื่นเต้นหกฟ้อนเล่นไปมาเสนาภายดอกไม้ย่อขันใส่มือนางสองบุญขวางตั้นเต่าใจจื้อเงี้ยวบานมาสองพระยาบ้องแผ่วเหตุใดแล้วกรรมกรรมขัดนิ่งใจก็มิหันแลนาอันพระยาจำป่าก็ฮือเสนาแต่งหางยังจ้างหมู่ปังไปมาดีดไหลใหญ่น้อยตั้งข้าคอยหมู่คนนายตั้งไพรไตและป้อแก้ทวนนาหมู่เศรษฐีฮือไปส่งนางจันทะเทวีนอละกาพระเจ้าฟ้าปราณสีกันเสนาดีแต่งแล้วเต้าตนเกี่ยวจำปากับพญาปราณสีก็ขึ้นขี่จ้างใจดีไปก่อนนะกับนางดอดลาจันทะเทวีเสียงดนตรีมีกองนันตัวต้องเวียงใจเสียงนันไปบอดยังต่อเต้าฟังโกงกาอันพระยาจำปาก็มาสั่งอำลาพญาปราณสีโตนใหญ่แล้วก็เอาไพรและเสนาปอกขึ้นแม่สู่ยังตีอยู่แห่งตนก็มิหันแลนาอันว่าพระญาปราณสีตนเอกอังก็คือเสนาจ้างเมื่อต่างป่าเหลือนั่นกว่าตั้งหือก็ภายเมื่อจะใจนับบัดใดหลายวันก็ถึงตึงยังตากว่างพระเดเอตังปราณสีเต้าก็ฮือเศรษฐีสองปู่แย่ขึ้นขี่ม้าตัวองค์อาจฮือนางน้อยนาเตวีขี่จ้างแก้วเต้าก็คืนจ้างแล้วออกนำตั้งหมู่ขุนนางเห็นแห่พร้อมตุกแห่มกาต่อยตั้งมาถึงหอดเบียงแก้วยอดปาลาคนนำนะฮับตอนตั้งปีน้องบงสาไล่การมาบอกขาดเปลือกใครหันนานานางราชเทวีก็มีหันแลน้อยเมื่อนางเทวีมารอดแล้วพาศาสตร์เกี่ยวห่อควางครอบครัวนาวางกองก่อกับพ่อแม่เสด็จอยู่สวัสดีกับพญาเจ้าปอยบ่หันลูกเต่าหน่อสองใจน้ำตากลายเป็นเลือดบ่แห้งเหือดสักวันนางได้หันที่นอนเก่าเป็นดังได้หันแน่ลูกเต่าสองคนร่ำเวโวนห้องให้จะใจกล่าวกันย่อมือสันใส่กล่าวไว้ถึงเตบดาเจ้าจุวันวันก็มิหันแหละนาตีนี้จากวันนาจะเล่าถึงยาง
ญาติเก่าแห่งเจ้าปโลมมาจาลีก่อนและนายจาติหลังปังก่อนเป็นเด็กน้อยอ่อนเข็นใจป่อแม่ตายละแต่น้อยตุกข์แค่คอยบ่มีสังการถึงวันมาหอดก็ซอสอดคอกินเป็นอาจินใจใจตราบอายุได้16ปีเจ้าก็เข้าสู่ดงรีป่าไม้ซอไซหาลัวและเครื่องครัวของป่าได้แล้วใส่บาป่ามาขายไปเมื่อไงขายเมื่อค่ำดังนี้พร่ำจุวันวานเอกติวะสังยังเมตในวันหนึ่งเราเจ้าก็เข้าป่าไม้ซะได้แล้วป่าแม่ก็หันใส่ลูกสาวพญาเจ็ดผู้ตอกอัดตอกน้ำมันพันผักกาดอยู่ตังตังน้ำมันบ่หันไหลสักกากสาวน้อยหากเหลือแห้งเข่าซัดตาแหงหันเจ้าจริงปากเล่ากำไปว่าดูลาตุกตาเฮ้ยไอ้ใจนี่หาคนแห้งตีนมือแข็งขนาดกันเจ้าตอกหากยักไหลตูจักเอาไปปูจาธาตุเจ้าเจดีตูมีโจตนานักตูมีใจตนานักแก่วันพูกแต่จักตานขอวานมึงมาตอกฮือน้ำมันออกปันตูเดเตะว่าอันที่นั่นอันว่าเจ้าตุกตะนอลาใจบอดอันว่าเจ้าตุกตะหนอดเนาใจบ่อเศร้าศรัทธามีเจตนาอันใหญ่กำค้อนใส่ตังตังอันว่าน้ำมันพันผักกาดก็ไหลละลาดลงลินตกใส่หม้อดินอันใหญ่เป็นปอดเต็มไข่ดิลิตี้นั่นนางผู้โอเก้าจริงบอกแกน้องเนาหกนางว่าสู่จุงวางหม้อไผ่มันตั้งไว้แล้วแบ่งใส่เฮือสะมือกันตั้งใจตุกตะนั้นเราก็แบ่งเฮือเต้าดิเลแล้วไข่กรรมดีบอกเจ้าว่าว่าวันพูกนี้เราเป็นวันเดือนเป็งศีลอาจเจ้าจุงเอาน้ำมันผักกาดไปตามปูจายังมหาเจดีธาตุใหญ่เตียงจักใดสะบวยบุญฮือเป็นทุนไปนาเถิงแผ่นฟ้าและเนลปานวะอานที่นอนใจตุกตะก็กล่าวว่าดูลานางนอดไทยข้านี้ตุกยากไรเหลือผ่านเสื้อผ้าขานพื้นใหม่ก็หาบ่ได้สักอันจักเอาน้ำมันไปปูจาธาตุข้านี้หากได้ตาสูจุงกุนแน่เอากว่าตันต่างข้าตาคนใจตานแล้วภายบุญแผ่แบ่งบุญแก่คนใจเดตเตว่าอันตีนอนนาเจ็ดนางลูกเต่าก็กล่าวว่าดีดีและเจ้าแล้วก็เอากันไปสู่ที่อยู่แห่งตนก็มิหันและนา
อันว่าเจ็ดนางปี้ดองกันไปหลอดห้องห่อคำก็เอากันกัดตำโดยรีบยังประทีปตีนกาตั้งเครื่องปูจาหลายหลากตั้งเข้าปิ่นที่บาทและอาหารแล้วเข้าไปสู่ส่วนอุทยานกว้างใหญ่มีดอยไม้เจือจานนางนงครานผู้ปี้มีใจกรี้เล็งแยงเดชเอาดอกลิลัวแดงมาได้นางทวนสองหันใส่ยินดีสัทธามีลำมอกยิงเดชเอาดอกเป่างามนางทวนสามเล่งถีเด็ดเอาดอกบัวกรีข้าวสายยอดนงใบทวนสีนันไซเด็ดเอาได้ยังดอกจำปีมีใจดีเต้าฟ้าพูดทวนแฮเล่งหันเด็ดเอาดอกจันแดงปานบานเรือหอมตุกเมื่อคืนวานนางทวนหกหันที่ใดนางก่อไข่ปูจ้าจิงเด็ดเอาดอกจันผาหอมอ่อนหอมบ่พรสักยามฝ่ายยิงลามน้องนางนอน้องหน่อยเด็ดเอาดอกคำยิ่งย้อยหอมอ่อนอ้อยหอมห้อยเอาใจลูกภายมันได้ดอกแล้วปอกแม่ห่อใจถึงวันในรุ่งเจ้าก็ตกแต่งเขาและประทีปน้ำมันแล้วเอากันใส่นะไปใส่บาทปูจามหาธาตุดวงดีย่ออันจุลีใส่เกลาไหวพระธาตุเจ้าพาธนาเอาว่าโดยเตจะบุญนิสัยขอฮือข้าได้ถึงเนละปานเดตเตว่าอันจุคนคนแล้วก็ยอกุศลอันว่าลูกสาวพญาเจตนางนั้นเล่าผู้พี่เก้ากันเข้าสู่มรณะบุญนำป่าไปเกิดเอากำเนิดในดอกลิลัวแดงอยู่ในแขวงป่าใหญ่แห่งเต้าไทยสังกัสนกรพรานเดินจอดในป่าหันนอดลาหายอยู่แวแวผ่านสัตตาแลหันใส่จริงเด็ดเอาได้แล้วปามานำเมื่อถวายแก่พระญาสังกัสสะเป็นเจ้าเต้าก็หักนางนอดเนาเพียงตากันนางจำเลินไว้ญาคืนใหญ่อายุได้16ปีเจ้าใจดีขนาดจริงแปลงภาษาเสาเดียวหื้อนางตาเขียวลูกน้อยอยู่กับข้าคอยหมู่ตาสีก็มีหันแลอันว่านางทวนสองน้อยนาดกันเสียงจาดเป็นโคนก็ได้เอาตนไปเกิดปฏิสนธิกำเนิดในดอกเป่างามในสถานป่าใหญ่ที่จิมไกรพระละสีพระมุนีต้านไทยได้ยินเสียงให้อยู่วอยวอยจิงไปก่อยหันใส่แล้วเอามาเลี้ยงใบลุมลาก้อนถึงแย้มแม่ค่ำเจ้าก็อธิษฐานฮือน้ำนมหวานไหลเพออกมาแต่ปลายมือพระบุญลือเป็นเจ้าก็ฮือนางนอนเนาดูดกินจุวันวันกันนางจำเริญไว้คืนใหญ่นับบัดใดหลายปี
พระราศีตนป้อก็อธิษฐานต่ออินตาเต้าก็ลงมาเนลมิตรภาษาดงามวิลาศเสาเดียวเฮือโฉมชะเหลียวได้อยู่นอกแก้วกุอารามนางทวนสามนอนเล่าได้ดอกได้เอาดอกบัวบานเมื่อฮือตานแก่พระธาตุกันเสียงจาดเมื่อมอนวิญญาณจรไปเกิดเอากำเนิดในดอกบัวตองอยู่ในห้องกว้างใหญ่พญานาคมาอยู่ไกลลุ่มลานางนอนนาแง้มอาจจิ้วก้อมวาดตีนผมพญานาคอาจมฮักมากยิ่งเนลมิตรภาษาเสาเดียวงามเป็นเปลวว่าวาดเป็นภาษาเงินตองคือนางไก่สอนนาดน้องได้อยู่ห้องปลายในก็มีหันแลออนวาดนางทวนสีจะมีใจกรีโจมบานเอาดอกจำปีงามเหลืองอาจไปปูจาพระธาตุเจ้าเจดีย์การดอบอินทรีเมียนชาติชีวิตขาดจากเมืองคนนำจิตตนไปเกิดเอากำเนิดในดอกจำปีคำในดงดำป่าไม้เทวดาอยู่ไกลลุ่มลากันนางใหญ่มาเกทวนงามยิ่งล้วนสาวสวรรค์เทวดาก็เอากันมาเนลมิตรภาษาดเลื่อมสะอาดดีลีมีเสาเดียวตั้งอยู่ในหมู่ไม้ดอกจำปีฮื้อชมสาลีได้อยู่สร้างในป่ากว้างหิมมาปานอันว่านางผู้ทวนแห่นั้นเล่าได้เอาดอกจันแดงมีก้าแป้งขนาดไปปูจาพระธาตุเจ้าดวงคานวิญญาณนางห่วงคองไปเกิดในห้องดอกจันแดงในโค้งแขวงป่าใหญ่เตปะไทยอยู่ลุ่มลาแล้วฮือราชสีมาอยู่เฝ้านางนอนเนาก็ใหญ่บานมาเตวดาก็ฮือราชสีแปลงภาษาฮือแก่นางน้อยนาคกุมารีก็มีหันและนานางผู้ทวนโฮกนั่นใส่ได้เอาดอกจันทร์ผาไปปูจาพระมหาธาตุกันเสียงจาดจากเมืองโคนก็ได้เอาโตโฮนไปเกิดเอากำเนิดในดอกจันทร์ผาพญาเสือมาอยู่ฟ้าเอาการนางหยอดหนอดเนาใหญ่นาใหญ่บานมาพญาเสือก็ฮือปริวานมวลมากแฝงภาษาเสาเดียวเมวันนะเขียวผ่องเพียวหือนางหนอกแก้วอยู่ไปหน่อยก็มีแลอันว่านางทวนเจ็ดน้องลาใจแก่กล้าศรัทธาเอาดอกคำไปปูจาธาตุเจ้ากันนางหนอดเนาดับจิตวิญญาณติดเกี่ยวข้องก็ไปเกิดห้องดอกคำแดงน้อยเอเขตแขวงป่ากว้างที่ตาต่างหิมมาปานเป็นสถานยักษ์ใหญ่มีชื่อไว้ว่าอาลวกายักษ์ใจกล้าเป็นพญาเกยักษ์ต่างหลายมันเดินภายหากินจ้างในเถื่อนกว้างกว้างฟานฮ้อนดอกคำบานดวงใหญ่จริงเด็ดใดเอามาหันนางกันญาหน่อยหนอพญายักษ์พ่อก้อยแยง
ยินฮักเป็นขนาดจริงนำมาสู่ภาษาศหือเมียมันแนงยักหันฮักมากอุปถากลุมลานางนอนนางแงมยิ่งย้อยเพียบสาวน้อยเมืองสะวันขูนยักหันหักมากบ่ฮือพระไกลตายิ่งแปลงภาษาตองเสาเดียวงามเป็นเปรียวดังแก้วเครื่องในแล้วโดยงาจ้างสันก็ฮือนางนงครานอยู่สะอางนายภาษาควังคนเดียวก็มีแลเมื่อนั้นอาละวะกายักหาดหาวได้ยินข่าวประภาวะดีว่านางนั้นมีรูปงามสะอาดเป็นลูกดาวราชปราณสีคุณยักษ์มีใจไฟมักใกล้ใดมาเป็นคนใจแก่ลูกยิงมันกันเทิงกลางคืนมาหอดคุณยักษ์สอดปลายบนขึ้นสู่โหนอากาศถึงปราสาทประภาวดีโชมสลียิ่งย้อยพงลับมามอยอยู่คนเดียวพญายักษ์เดียวเข้าไกลสวาดมนใส่สามตีนางลับดีบ่ตื่นคุณอยากจื่นเจยบานอุ้มเอานางนงครานจากห้องมาลอดต้องคู่เวียงหันดินเปียงเรียงราบมันก็ขวาดสัญญาว่าก่อนเขามาด้วยหาดนางนอดเนาฮือเขาได้หันหอยตีนแล้วย่ำดินที่หันดินนั้นลึกได้เจ็ดศอกเป็นตราแล้วก็มาโดยอากาศรีบขนาดบัดเดียววางนางตาเขียวหนาดน้อยในภาษาซอยคำแดงแล้วแต่งแปลงแก้มนเก่านางนอดเนาก็ตื่นขึ้นมาก็มีงอนแลนาปฏิญญากันว่าคืนนั้นรุ่งสายฟ้าปุ้งเรืองมาอันวัดนางกันยาข้าใจบ่หันนางนอดไทยปภาวะดีเขากลัวมีโตดใหญ่จริงรีบเมื่อไวป้อพญาว่าข้าแด่มหาราชเจ้าบัดนี้นางนอดเนาปภาวะดีบ่หันมีอยู่ห้องในภาษาต้องเวจัยนี่ไปต่างใดบ่ฮู้ใดประตูก็ฮับไว้จุวันดังจุวันวันหันสงสัยประตูปองตัดที่ห้องนอนนางหันไข่วังไว้หันก็มีและพญาก็ปกเป่าฮือเสนาตั้งคนปลาซอสอดสอดสอดไข่พับเวียงก็บ่ได้ยินเสียงครางและร้องไห้แห่งนางนอดไทยประภาวดีดาวก็ซ้ำหื้อตีกองเป่าปอกเก่าตัวตั้งเมืองว่าลูกพระบุญเรืองหายกว่าหื้อสู้แอวลาสะแวงหาผู้ใดหามาใดกูจักฮือบ้านใหญ่คุณเมื่อเป็นใหญ่คุณเมืองจะแลนาว่าอันตีนานคนตั้งหลายตั้งหญิงใจเป็นหมู่สะผู้พร้อมเตียวไปตั้งภายในและไปนอกพับทุกหอกทุกไปก็หันสายห้อยตีนยักไปบันออกก็ห้องบอกกันแม่ว่าลอยยักขาตัวใหญ่แนวเต้ใส่สามศอกดิลีเลิกมีเจ็ดศอกจริงเมื่อบอกเก็บป้อพญาว่ายักษ์ขาตัวใหญ่มาลักเอานางนาไทยประภาวดี
ลอยมันมีไปนอกเลิกเย็ดศอกดีลีว่าอันเมื่อนันพญาก็มีโศกโศกเศร้าให้แห่นางนอนเนาจุบันวานแล้วก็ผ่านเกิดฮอดยังเต่ายอดจำปาว่าเต่าโตนั้นแนบมาสอดขอเอาเกี่ยวยอดประภาวดีกวนกูมีสันเล่าบอกฮือแก่เจ้าจำปาแล้วก็แต่แล้วเต้าก็เขียนสันบาดถอยว่าดูว่านางนาดน้อยประภาวดีผียักษ์มีในป่ามาลักว่าเอาไปพระจอมไตอย่าเกียดอย่าจมสมเสียดมองขี้แดดนากันนะอย่าจมเสียเตอนาการเขียนแล้วก็เฮือเศษนาเกียวนำไปสู่หอใจภาษาตีตาราชจำปาก็มิหันแลนาการพระญาจำปาหูแล้วก็เรียกร้องโหนละเกียวมาไตรหมอโหราถวายน้อมไว้ว่าพี่นางหนอดไทยบ่ตายตกไปลูนเหมือนนาจักได้นางหนอดลาบ่สงสัยจะแลนาว่าอันก็มีว่านอนแลนาเนติตังขีญะสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาเรื่องหมูหินผูกทวนตี้5ก็บังกมสมฤทธิ์สเดชกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับญาติโยมศรัทธาทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนอจตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังปะลังI'm not afraid to die.
ทานน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันชีวิต